ในสิ่งที่เขามากระทบสัมผัสรับทราบภายในจิตในใจเมื่อโมหะความลุ่มหลงมันหลุดออกไปพังออกไปจากการครอบงำจิตอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ดับไปจากจิตอีกเช่นกันจิตอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็เกี่ยวข้องด้วยความจริงล้วนๆไม่มีสิ่งใดปีเกี่ยวสึกกันและกันแล้วจะมีทุกข์มาจากไหนเล่ามันไม่มีมันมีแต่หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเช่นว่าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกายนี้เมื่อจิตยังอาศัยกายนี้เป็นเครื่องอยู่ก็อยู่ด้วยความรู้ตามสภาพความจริงมันว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจิตเห็นชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงของมันไม่ได้ปีกเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเรื่องจิตตรงนี้จะมีทุกข์มาจากไหนล่ะความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งคือเป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะมีหน้าที่ที่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความแก่อย่างไรมีหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บอย่างไรมีหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องกับความจะตายอย่างไรเราก็เกี่ยวข้องปฏิบัติไปตามหน้าที่ตามหลักอาราหะเวปัจจันทาขันธ์5เป็นภาระในตัวเราก็ต้องเยียวยาดูแลไปแต่ในขณะที่เราเยียวยาดูแลมันไปก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะเอาร่างกายนี้แหละมาเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อตัวเองและต่อสังคมทั่วไปเพราะว่าถ้าหากหมดท่าขันร่างกายอันนี้ที่จะเป็นเครื่องมืออันประเสริฐแล้วเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้เราอยากจะสร้างประโยชน์อะไรเราก็ไม่สามารถสร้างได้เพราะเราไม่มีเครื่องมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเจนเลยว่าก่อนที่เราจะคืนร่างกายไปสู่สภาพธรรมชาติเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาร่างกายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อตัวเองและต่อสังคมทั่วไปเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนเลยว่าบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยจิตต้องผ่านธรรมเป็นผู้ทรงอัตตรงธรรมแล้วที่เราเห็นชัดเจนในครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตตรงธรรมไม่มีท่านใดที่จะไปงอเท้าหรือขี้เกียจขี้ค้านในการสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่างๆทั้งหลายท่านมีความบ้าความเพียรมีความพยายามที่จะทำงานความดีในทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนและต่อสังคมทั่วไปทั้งที่ท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วท่านทำสิ่งทั้งหลายเป็นคุณงามความดีไม่ได้ทำเพื่อปรารถนาบุญเพราะท่านอยู่เหนือบุญแล้วแต่ท่านทำด้วยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของคุณงามความดีของบุญทั้งหลายเหล่านั้นท่านจึงมันภาพเพียรทำก่อนที่จะคืนร่างกายอันนี้สู่สภาพธรรมชาติของเขาไปเพราะนั้นในโอวาทปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตักเตือนสาวกทั้งหลายไว้ว่าว่ายังธรรมมาสังฆาลาปมาเนนะสัมปาเนธาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความมั่นคงไม่ประมาทเถิดนี่แหละเราจะเห็นพระอาศิษย์นี้มีอยู่ในครูบาอาจารย์หรือมีอยู่ในผู้ที่ทรงอัตทรงธรรมอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงอย่างไม่จืดจางเลยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อพวกเราเป็นผู้ที่ภาคเพียรในการต่อผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดจิตเราเป็นปิดที่ทรงอัตทรงธรรมแล้วเราจะเห็นคุณค่าของภาสิทธิ์นี้อย่างเป็นที่เสกที่ได้เลยแล้วเราก็จะพยายามภาคเพียรที่จะทำบุญงามความดีสร้างประโยชน์แก่สรรสาระต่อตนและต่อสังคมทั่วไป
อย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่ขี้เกียจขี้ค้านอย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากทำทั้งหลายเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมนำไปคิดพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลในการพิจารณาแล้วก็พากันน้อมนำเอาไปปรับปรุงปฏิบัติก็เพื่อความเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญในบุญทั้งหลายในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงที่สุดแต่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานและเราก็สามารถสงเคราะห์เปรตชนของพวกเราที่ท่านได้ลงรับดับขันไปแล้วอาจจะไปตกอยู่ในภพภูมิที่ต่ำสามเราก็สามารถดึงจูงเปรตชนทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากโลกหรือภูมิของความทุกข์ยากของความทรมานทั้งหลายเหล่านั้นมาได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากทุกท่านทุกคนน้อมนำไปปรับปรุงปฏิบัติโดยเฉพาะที่เรามีโอกาสมาร่วมบุญกับองค์หลวงตาตั้งแต่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาได้ทำมาจนกระทั่งเป็นประเพณีของวัดป่าบ้านตาดเรามาตลอดกว่า30ปีมาแล้วและในวันนี้ในวันนี้พวกเราก็จะได้มาทำบุญเปิดสามแดนโลกธาตุมาถวายมหาสังฆทานนี้อย่างสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุโมทนาในบุญทั้งหลายเหล่านี้ในเจตนาอันเป็นกุศลของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอให้พ่อทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้ออ้าวมีอะไรที่จะถวายฮะวันเอ็นมาจากวัดไหนครับฮะสถานธรรมไม่สุขวันนี้ครับอยู่ที่ไหนครับบ้านดุงครับบ้านดุงอ๋ออุดรตำบลนาคำครับ